ผมก็ต้องบอกให้ทราบว่าเด็กถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆก็จะปลูกฝังยากลำบากแล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ต้องสร้างตั้งแต่ชั้นอนุบาลครับแล้วก็ให้มีวินัยและที่สำคัญก็คือมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความพอประมาณตั้งแต่เล็กโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปครับครับก็คงเป็นเรื่องของเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะครับครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุรพลมุสิกพันธ์และอาจารย์สะอ้านศินารักษ์นะครับที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลกับเราสิ่งดีๆอย่างนี้โรงเรียนเสริมสร้างเด็กดีมีวินัยนั้นเนี่ยก็คงจะขยายแพร่พันธุ์ต่อไปขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบกับโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนต้นบากครับเข้าไปในโรงเรียนต้นบากปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมก็คือการวางรองเท้าเรียงจากเลขที่แล้วก็แยกผู้หญิงผู้ชายนะดูแล้วมันสวยงามส้นเท้าก็เสมอกันคือหนึ่งในความประทับใจจากการไปดูงานด้านการสร้างวินัยที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นบากราชบำรุงทำให้คุณครูจากโรงเรียนวัดทุ่งหวังนำความรู้และกระบวนการปลูกฝังวินัยกลับมาทดลองในโรงเรียนโดยโรงเรียนต้นบากสนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณก็คืองบประมาณที่ศูนย์คุณธรรมให้กับโรงเรียนต้นแบบแล้วเราก็จัดสรรส่วนนั้นให้กับโรงเรียนเครือข่ายเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เริ่มตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งจบปรึกษาได้ตลอดแนวทางดีที่เคยทำสำเร็จมาแล้วจึงถูกส่งต่อเกิดเป็นรูปธรรมสร้างเสริมวินัยหลากหลายทั้งการวางรองเท้าการเข้าแถวมารยาทในการกินอาหารรวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจทำโรงเรียนเล็กๆให้สะอาดน่าอยู่ด้วยมือเล็กๆอย่างรู้หน้าที่บางคนก็ทำเวรห้องบางคนก็ทำเวรห้องน้ำหรือว่าทำเวรโรงอาหารครับแล้วถ้าไม่มีเวรก็บางส่วนก็จะช่วยเก็บขยะที่ในสนามที่น่าสนใจคือเรื่องการออมเงินซึ่งมีทั้งการออมตามปกติที่เด็กๆจะฝากเงินเท่าไหร่ก็ได้ฝากวันไหนก็ได้กับการออมวินัยซึ่งทุกคนจะหยอดกระปุกวันละ1บาททุกวันเพื่อฝึกวินัยในตนเองจากโรงเรียนค่อยๆขยับต่อไปที่บ้านคุณครูลงเยี่ยมบ้านชักชวนผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันสร้างวินัยในบ้านควบคู่กับที่โรงเรียนเมื่อมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันน้ำหวานก็สามารถรับผิดชอบตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึ้นล้างจานกวาดขยะถูบ้านรีดผ้าเองค่ะตอนนี้เมื่อก่อนแม่ต้องกลับมารีดให้ค่ะเขาจะรับผิดชอบของเขาเองดีใจและที่ครูสอนให้ลูกได้เป็นเด็กดีเดี๋ยวนี้หนูได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะคะมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักทำงานมากขึ้นแล้ววินัยตรงนี้พอเราปลูกฝังจนชินเนี่ยมันก็จะติดตัวไปตลอดวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งความมีวินัยได้ถูกบ่มเพาะลงบนผืนดินของโรงเรียนวัดทุ่งหวังที่หลายฝ่ายได้ช่วยกันตระเตรียมดินดีไว้พร้อมเพื่อให้ต้นกล้าเล็กๆได้เติบใหญ่แผ่ขยายกลายเป็นกิ่งก้านที่แข็งแรงเป็นความหวังของครอบครัวและสังคมมีความภาคภูมิใจละวัดตรงนี้เราสามารถทำให้เด็กเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนสนใจอยากจะมาเป็นเครือข่ายนี่อยากจะทำให้เขาอ่ะอยากจะขยายความดีไปเรื่อยๆอ่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วก็ได้เล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องของการสร้างเด็กดีมีวินัยของโรงเรียนบ้านบากราชบำรุงที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังไปแล้วนะครับในตอนนี้เราเข้ามาถึงโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนต้นบากมากนะครับทางรายการขอต้อนรับคุณท่านอาจารย์สุพรสอนสงวนสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ31วัดทุ่งหวังสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์เพ็ญใจท่าห้องครูวิทยาฐานะชำนาญการชื่อแปลกดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุพรและอาจารย์เพียงแผ่นเป็นใจนะเป็นใจนะครับที่ได้กรุณามาร่วมรายการกับเราโรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดไหนครับแล้วก็สังกัดอะไร
ครับโรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังเป็นโรงเรียนขนาดกลางครับมีนักเรียน134คนแล้วก็มีนักมีคุณครู10คนครับเป็นสอนระดับไหนครับการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อ๋อก็คือเป็นมาตรฐานของโรงเรียนการศึกษาพื้นฐานระดับประถมใช่ไหมครับครับผมเหมือนโรงเรียนต้นบากเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วอาจารย์สุพรไปรับทราบจากไหนมาครับว่าโรงเรียนต้นบากเขามีโครงการอันนี้แล้วก็ไปสนใจไปเข้ามาเป็นเครือข่ายคือผมไปรับงานเมื่อปี2553ครับโรงเรียนได้เข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนต้นบากราชบำรุงมา2000ปีพ.ศ. 2552ครับก่อนที่ผมจะไปรับงานตำ